สวัสดีค่ะนี่เป็นวิดีโอแนะนำวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Kidsplow Wing Level 2ในระบบปฏิบัติการ Android นะคะลำดับที่1ให้ผู้ปกครองเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Gmail นะคะหลังจากนั้นให้ดูที่ Primary Mail ที่ได้รับจากทางศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเลือกกดที่ไฟล์แทรกเพื่อทำการดาวน์โหลดค่ะดาวน์โหลดและติดตั้งนะคะเลือกต่อไปค่ะหลังจากนั้นให้เลือกอนุญาตนะคะตอนนี้ตัวไฟล์กำลังทำการดาวน์โหลดค่ะรอจนกว่าแอปพลิเคชันจะทำการดาวน์โหลดจนเสร็จสิ้นนะคะระหว่างรอแอปพลิเคชันทำการดาวน์โหลดนะคะเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นให้เปิดแอปพลิเคชันที่ทำการดาวน์โหลดขึ้นมาได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เลือกที่คำว่าติดตั้งนะคะอยู่ที่มุมขวาตรงนี้และแอปพลิเคชันก็จะทำการติดตั้งค่ะและเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะคะผู้ปกครองสามารถเลือกเปิดได้เลยนะคะและหน้าจอของโทรศัพท์ก็จะเด้งป๊อปอัพตรงนี้มานะคะว่าให้เราเลือกที่อนุญาตในการเข้าถึงแอปพลิเคชันตรงนี้และหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการ registration หรือว่าลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Kidsplow Wing ได้เลยค่ะเลือกกดใช่ที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะคะและหลังจากนั้นนะคะผู้ปกครองสามารถตั้งชื่อเพื่อใช้เป็น user ตรงนี้ได้และกรอกพาสเวิร์ดทั้งหมด6หลักที่ได้รับจากทางโรงเรียนและกดลงทะเบียนที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยค่ะ